ปิดท้ายเรื่องด้วยเรื่องราวน่ารักน่ารักบ้างเครียดกันมาเยอะแล้วนะคะวันนี้วันหยุดเออนั่นน่ะสิพาไปดูเราต้องแบบคลายเครียดกันหน่อยนะคะพาไปดูเน็ตไอดอลคนใหม่ต้องบอกว่าเป็นคู่ใหม่สิแต่ว่าไม่ใช่คนจะเป็นใครไปดูเลยค่ะโอ้ยโอ้ยน่ารักจูจูอะไรก็เป็นแฟนกันหรอแต่แบบว่าแล้วพิวแล้วเออเขาแบบคุยกันสองตัวนะคะจะเรียกแบบสองคนก็ไม่ใช่ดูน่ารักเขาเป็นสองพี่น้องเขาบอกรักกันเขาเป็นพี่น้องกันหรอกหรอเออพี่น้องอยู่ในบ้านเดียวกันไม่รู้พี่น้องแบบพ่อแม่เดียวกันหรือเปล่าแต่ว่ามีพ่อแม่ที่เป็นคนน่ะคนเดียวกันนี่คือนกแก้วพันธุ์อินเดียนริงเน็กนะคะหรือว่าที่เรียกเป็นภาษาไทยว่านกคอแหวนนี่แหละกำลังส่งเสียงแล้วก็ทำท่าทางจูจุ๊บกันนะคะเจ้าของคลิปเขียนข้อความเล่าว่านกแก้วทั้งสองเป็นพี่น้องกันอายุห่างกัน1ปีตัวสีเขียวเนี่ยชื่อว่าฟาบิโอส่วนตัวสีฟ้าชื่อว่ากาเบรียลค่ะด้วยความที่ฉลาดเฉลียวบวกกับน่ารักนะคะทำให้มีคนชมคลิปนี้ไปแล้วกว่า1ล้านครั้งแล้วก็แชร์ต่อไปอีกเพียบกลายเป็นนกแก้วเน็ตไอดอลหน้าใหม่ไปแล้วสีสวยมากเลยเนาะสีสวยมากแล้วก็เสียงเหมือนคนมากด้วยคือเสียงเมื่อกี้ก็คือเสียงนกใช่ไหมใช่ตอนแรกนึกว่าคนพากย์เหมือนกันได้ค่ะเป็นเสียงเสียงนกแต่ถ้าฟังแล้วน่าจะเหมือนคิดว่าน่าจะเรียนแบบมาจากถ้ามีเด็กอยู่ในบ้านอาจจะเป็นคุณแม่จูบลูกแบบคล้ายไหมเหมือนใช่เหมือนจูบเด็กอะตัวนกแก้วนี้ก็จะลอกเรียนแบบได้ดีเวลาสอนให้ทำอะไรอะไรแบบนี้สอนพูดสอนออกเสียงที่บ้านฉันเลี้ยงนะพูดเก่งมากบางทีบ่นด้วยพูดว่าอะไรบ้างชอบเรียกว่าป้าครับแม่จ๋าเรียกพี่มิ้นเรียกพี่มิ้นได้นะพี่มินเรียกพี่มินเสียงเหมือนคุณไหมเดี๋ยววันหลังพามาออกทีวีอยู่แล้วสิเลี้ยงใช่แต่ว่าบางทีบ่นบ่นไงนกแก้วบ่นอาจจะซึมซับจากคนภายนอกรอบบ้านเดินไปรดน้ำต้นไม้แล้วบ่นเป็นความน่ารักของสัตว์เลี้ยงที่ทำให้คนเลี้ยงเนี่ยก็อารมณ์ดีไปด้วยหลังจากอาจจะมีเรื่องเครียดอากาศร้อนแต่พอกลับบ้านเจอสัตว์เลี้ยงน่ารักแบบนี้ก็ทำให้เรายิ้มออกเช้าวันนี้ก็ขอบคุณน้องเฟื่องที่ทำให้พวกเรายิ้มออกกับคลิปน่ารักแบบนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะต้องปิดท้ายด้วยคลิปแบบนี้จะได้ไม่เครียดนะคะแล้วตอนนี้ก็หมดเวลาของเฟื่องแล้วนะคะเดี๋ยวอยู่กันต่อกับพี่มิวพี่มิ้นส่วนเฟื่องเนี่ยกลับมาเจอเวลาเดิมนะคะเช้าข่าวชัดโซเชียลพรุ่งนี้ตั้งแต่ 5:00 ยาวมาจนถึง 9:00 เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ